้ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนอยากจะซื้อกระชายซื้อขิงมารับประทานกันซึ่งตอนนี้นะฮะกำลังได้รับความนิยมอย่างมากเพราะหลายๆคนเชื่อว่าจะสามารถทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็อย่างน้อยก็ลดความเสี่ยงคือตรงนี้นะฮะทางคุณประกากรองจะมีข้อแนะนำยังไงบ้างในการจะซื้อมาทานควรจะต้องมีสัดส่วนยังไงสำหรับขิงแล้วก็กระชายควรจะต้องมีสัดส่วนยังไงและสามารถรับประทานติดต่อกันทุกวันจะเป็นอันตรายไหมมีข้อแนะนำเลยฮะเอาอย่างนี้นะคะคือขิงเนี่ยยังไม่มีการศึกษาในระดับที่ในทีมนะคะแต่ว่าการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยเขาพบว่าไอ้ขิงแก่เนี่ยนะคะต้มน้ำเนี่ยมันจะมีสารออกมาแล้วก็ไปช่วยต้านเชื้อไวรัสบางประเภทเช่นไวรัส RSV ที่เป็นไข้หวัดที่ทำให้เกิดไข้หวัดในเด็กอ่ะพูดง่ายๆแบบนี้นะคะแต่ว่ากับโควิดเนี่ยยังไม่มีการศึกษาที่เฉพาะนะคะเพราะผู้บริโภคก็อาจจะก็ต้มน้ำความรู้พื้นบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าขิงเนี่ยมันมีความหวานใช่ไหมคะแล้วก็มีความชุ่มของตัวน้ำมันเพราะฉะนั้นมันจะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับปอดซึ่งมันจะต้องมีแบบความชุ่มชื้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีความอุ่นนะคะที่ทำให้ปอดเนี่ยมันสามารถทำงานได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็กินน้ำต้มขิงเนี่ยได้เลยนะคะแต่ว่าอย่าเลือกที่แบบหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแต่ว่าอย่าเลือกที่แบบใส่น้ำตาลเยอะนะคะอันที่สองเนี่ยถ้าเป็นกระชายเนี่ยกระฮิโดนเนี่ยใช้สารในสารสกัดเนี่ยเขามีการศึกษาทั้งก่อนในลักษณะของการป้องกันแล้วก็เชื้อไปแล้วนะคะเขาก็พบว่าในการทำให้เขาเรียกว่ายับยั้งหรือต้านการเจริญเติบโตของไอ้พวกเชื้อไวรัสในเซลล์เนี่ยหลังจากติดไปแล้วเนี่ยทำได้ดีกว่าป้องกันการเข้าเซลล์คือกระชายก็มีผลในการป้องกันการเข้าเซลล์ได้แต่ผลไม่ค่อยดีเท่ากับการรักษาพูดแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่ผู้บริโภคต้องรู้ก็คือสารสำคัญที่มหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาเนี่ยนะคะที่เขาควบคุมแล้วคิดว่าตัวเนี้ยเป็นสารหลักในการออกฤทธิ์เนี่ยมันไม่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติเราเอากระชายมาปั่นน้ำเนี่ยเราต้องกินทั้งน้ำทั้งเนื้อหรือไม่ก็กินกระชายเนี่ยนะคะเป็นผงไปเลยนะคะทีนี้ประเด็นก็คือว่ากระชายที่มีขายในท้องตลาดเนี่ยถ้ากินแบบสดก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดกินแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยไม่มีผลิตภัณฑ์กระชายที่ขึ้นทะเบียนเพื่อรักษาหรือป้องกันโควิด-19 อันนี้ไม่มีแต่เป็นในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์2รูปแบบก็คือเป็นสารสกัดน้ำนะคะกับเป็นผงบดหยาบแล้วก็อัดแคปซูลหรือตอกเม็ดเพราะฉะนั้นถ้าจะได้ผลดีก็ต้องเป็นตอกเม็ดไม่ใช่แบบว่าสารสกัดน้ำเพราะมันกรองเอาพวกสารออกฤทธิ์ไปหมดแล้วนะคะอันต่อมาก็คือว่าสิ่งที่อาจจะต้องระวังของพวกเครื่องเทศพวกนี้นะคะเขาจะมีน้ำมันหอมระเหยซึ่งบางคนเนี่ยค่อนข้างไวอย่างผู้ป่วยที่ตอนนี้กินน้ำกระชายบางคนเนี่ยก็โทรมาปรึกษานะคะว่ากินไปแล้วเนี่ยด้วยความที่กระชายหรือว่าขิงพวกนี้จะร้อนมากนะคะแล้วก็บางทีใส่ความเข้มข้นเยอะๆเนี่ยก็ทำให้ปากเป็นแผลได้หรือว่ามีการปวดมวนท้องได้อันนี้ก็ต้องระวัง